ธรรมกับโลกตอนอุบายบรรลุนิพพานสันเลขสูตรอุบายบรรลุนิพพานจุนทะผู้ที่ตนเองจมอยู่ในปรักอันลึกแล้วจักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในปรักอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในปรักอันลึกจักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่จมอยู่ในปรักอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกตนยังไม่ได้แนะนำตนยังดับกิเลสไม่ได้ด้วยตนจักฝึกสอนจักแนะนำผู้อื่นจักให้ผู้อื่นดับกิเลสข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ผู้ที่ฝึกตนเองแล้วแนะนำตนเองแล้วดับกิเลสได้ด้วยตนเองแล้วจักฝึกสอนจักแนะนำผู้อื่นจักให้ผู้อื่นดับกิเลสข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ฉันใดจุนทะความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมมีไว้สำหรับดับกิเลสของผู้เบียดเบียนการงดเว้นจากปานาติบาตมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์การงดเว้นจากอทินาทานมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ลักทรัพย์การประพฤติพรหมจรรย์มีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้เสพเมถุนธรรมการงดเว้นจากมุสาวาทมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดเท็จการงดเว้นจากปิสุนวาจามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดส่อเสียดการงดเว้นจากพรุสวาจามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดคำหยาบการงดเว้นจากสัมผัสปราปักมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อความเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักเพ่งเล็งความไม่พยาบาทมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีจิตพยาบาทความเห็นถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความเห็นผิดความดำริถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความดำริผิดการกล่าววาจาถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีวาจาผิดการงานถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีการงานผิดการเลี้ยงชีวิตถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตผิดความพยายามถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความพยายามผิดความระลึกถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีสติผิดความตั้งใจมั่นถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความตั้งใจมั่นผิดความรู้ถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีญาณผิดความหลุดพ้นถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีวิมุตติผิดความเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะมีไว้เพื่อดับกิเลส
ของบุคคลผู้ถูกถีนมิทะครอบงำความเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักโกรธความไม่ผูกโกรธมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักลบหลู่คุณท่านความไม่ตีเสมอมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มักตีเสมอเขาความไม่ริษยามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความริษยาความไม่ตระหนี่มีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความตระหนี่ความไม่โอ้อวดมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้โอ้อวดความไม่มีมารยามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีมารยาความเป็นผู้ไม่ดื้อดึงมีไว้สำหรับดับกิเลสของบุคคลผู้ดื้อดึงความไม่ดูหมิ่นท่านมีไว้สำหรับดับกิเลสของบุคคลผู้ดูหมิ่นท่านความเป็นผู้ว่าง่ายมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ว่ายากความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีบาปมิตรความไม่ประมาทมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีความประมาทความเชื่อมีไว้เพื่อดับกิเลสของผู้ไม่มีศรัทธาความละอายมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ไม่มีหิริความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะความเป็นพหูสูตรมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีสุตตะการศึกษาน้อยการปรารภความเพียรมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีสติมั่นมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีสติหลงลืมความถึงพร้อมด้วยปัญญามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีปัญญาสามความเป็นผู้ไม่ลูบคลำทิฏฐิของตนไม่ยึดถือมั่นคงและการสลัดทิ้งได้โดยง่ายดายมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้รูปคำทิฏฐิของตนยึดถือมั่นคงและสลัดทิ้งได้โดยยากจุนทะเหตุแห่งสันเลขธรรมเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งจิตตุปบาทเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งภาวะเบื้องสูงเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งความดับทุกข์เราได้แสดงแล้วด้วยประการชนี้จุนทะกิจอันใดที่ศาสดาผู้ทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเอ็นดูอนุเคราะห์เหล่าสาวกควรทำกิจนั้นเราตถาคตได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายจุนทะนั่นควงไม้นั่นเรือนร้างเธอทั้งหลายจงเพ่งดูเถิดอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคำสอนสำหรับเธอทั้งหลายฉะนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว
ท่านพระมหาจุนทะชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าชนี้แลสันเลขสูตรที่8จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่12มัชฌิมานิกายมูลปัณณาสข้อที่108ถึง109หน้าที่81ถึง84เวลาที่เราฟังพระสูตรหรือข้อธรรมที่พระองค์ตัดเป็นแบบเป็นตอนๆน่ะนะรู้สึกว่าแหมนะมันไม่ได้ยากเลยเนาะพอเราฟังนี้สันเลขสูตรก็หมายถึงว่าสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการขูดเกลาหัวข้ออันนี้ก็อุบายบรรลุนิพพานก็เหมือนกับเครื่องขูดเกลาให้ดับเย็นน่ะที่พระองค์บอกการงดเว้นจากการปานาติบาตก็คือฆ่าสัตว์และมีไว้เพื่ออะไรเพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เหมือนก็จะเป็นธรรมที่เป็นตรงข้ามกันนะมันเป็นอุบายก็เหมือนกับว่าให้เรามองตรงข้ามกันนะเหมือนเป็นเส้นทางที่พระองค์บอกไว้อะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เนิ่นช้าถ้าเราอยากเขาเรียกว่าอยากดับเย็นในชาติปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่หมั่นเขาเรียกว่าไม่หมั่นฟังไม่หมั่นฝึกฝนไม่แนะนำตนเองก็คือไม่ลงมือทำอ่ะเราดับกิเลสก็คือเรายังดับความเศร้าหมองยังไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าเออแล้วเราจะไปแนะนำผู้อื่นให้ดับอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอันนั้นพระองค์ให้ไว้ก็เพื่อให้เราฝึกฝนตนเองแนะนำตนเองดับกิเลสด้วยตนเองและเมื่อเราทำได้เราก็จะฝึกสอนแนะนำผู้อื่นให้ดับกิเลสได้โดยไม่ลำบากเพราะความไม่เบียดเบียนเราจะเข้าใจอ๋ออย่างนี้คือการเบียดเบียนอย่างนี้คือการไม่เบียดเบียนเหมือนให้เส้นทางที่ตรงสั้นง่ายต่อการเช็คยังตรงๆเห็นไหมเวลาที่เราไปวัดไปไหนเนี่ยเริ่มต้นก็คืออ๋อให้เรารับศีลเลยเห็นไหมให้ข้อไว้เลยแต่เนี่ยละเอียดลงไปอีกพระองค์ให้ตรงข้ามกันไปเลยให้ทั้งข้อเลยว่าเอองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เพื่อให้ไปอะไรให้ไปดับความเศร้าหมองก็คือความทยานที่จะเป็นผู้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์อย่างเงี้ยเพราะมันจะมีรายละเอียดในอีกนะเหมือนกับแบบเราไม่ทุบตีอย่างเงี้ยพอต่อมางดเว้นจากการลักทรัพย์เพื่อเอาไว้อะไรเอาไว้ดับกิเลสของผู้ที่ลักทรัพย์แม้ง่ายๆอ่ะคือพอมันมีเส้นทางแล้วเราจะรู้สึกว่าการที่เราประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไว้เพื่อดับกิเลสของผู้ที่เสพเมถุนก็จะมีข้อวัดไว้ให้เราเอาไว้เช็คเราสามารถเช็คเองได้เลยการงดเว้นจากมุสาคือการพูดเท็จโกหกนั่นแหละเพื่อไว้ดับกิเลสของบุคคลผู้ชอบพูดเท็จตรงไหมง่ายไหมการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นนะลูกนะก็เพื่อไปดับกิเลสของบุคคลผู้ชอบพูดอะไรส่อเสียดจากคนที่ชอบพูดโกหกก็เอาไว้สำหรับให้บุคคลที่ชอบพูดโกหกพูดเท็จแน่เราจะสังเกตวาจาที่พระองค์ให้ไว้แต่เรื่องวาจานี่จะเยอะนะมีทั้ง4ตัวอย่างคนที่ชอบพูดคำหยาบพระองค์ก็ให้อะไรให้ข้อวัดสำหรับผู้ที่งดเว้นจากการพูดคำหยาบ
งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อก็เพื่อเอาไว้ปราบพวกที่ชอบพูดเพ้อเจ้อนะเอาไว้ดับกิเลสก็คืออะไรที่มันเป็นไปเพื่อทำให้เราเศร้าหมองงดเว้นจากเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งไปอะไรไปดับกิเลสของผู้ที่เพ่งเล็งอยากได้งดเว้นจากการพยาบาทมีไว้เพื่ออะไรสำหรับผู้ที่มีจิตพยาบาทความเห็นถูกความเห็นถูกแบบไหนอ่ะก็เหมือนข้างต้นที่เราผ่านมาเป็นความเห็นที่ถูกคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดสามีภรรยาใครไม่พูดคำเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่เพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สังเกตว่าเวลาเราเพ่งเล็งอยากได้หรือมีความโกรธพยาบาทพวกนี้เป็นความเห็นที่ผิดนะผิดเพราะอะไรก็มันทำความเศร้าหมองอ่ะกิเลสนี่คือเครื่องเศร้าหมองพวกนี้มันทำให้จิตเศร้าหมองแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องว่าเอ้ยแต่หมายความว่าเราก็ต้องฟังก่อนแล้วเราก็มาพอฟังพอจำเรามาใคร่ครวญพอใคร่ครวญแล้วก็หมั่นสังเกตแล้วนี่ทำทั้งหลายนี่ทนต่อการเพ่งพินิจอันนี้ก็คือเราจะมองเห็นทั่วๆไปจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้มันก็จะมีลำดับขั้นความเห็นถูกนะก็เพื่อเอาไว้พูดเพื่ออะไรไปดับกิเลสของผู้ที่มีความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดเนี่ยมันก็คือความหลงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากดำริถูกก็หมายถึงว่าการนึกคิดน่ะดำริที่ถูกก็เป็นไปเพื่ออะไรไปดับพวกที่มีความเห็นที่ผิดก็หลายคนเราจะสังเกตนะอย่างเช่นเขาบอกว่ามีคนดักหูแล้วเอากาวตั้งไว้ถ้ามันเข้ามามันไม่ใช่ความผิดเขาตั้งไว้ป้องกันเขาบอกมันไม่ผิดเพราะมันเข้ามาทำลายของเขาอันนี้ก็คิดอย่างชาวโลกมันก็เหมือนว่าอะไรนะถ้าเธอทำฉันทำเธออะแล้วมันก็เป็นความเห็นที่ประกอบด้วยการเบียดเบียนแล้วใช่ไหมเราทำได้นะดักเขาก็ดักหนูเหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องแมาดๆแม่ก็เลยบอกชาวโลกปุถุชนเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาก็ต้องดักเหมือนกันบอกว่าดักแต่เราก็ต้องป้องกันเหมือนกันดักโดยที่ว่ารีบเอาไปปล่อยอย่าเป็นอันตรายแต่อีกคนใช้กาวดักเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันมาอีกคือกว่าจะไปปล่อยมันก็ทรมานเนี่ยคือทำวิธีการเดียวกันแต่ว่าการป้องกันก็แตกต่างกันงั้นที่ถูกก็คือต้องทำความสะอาดภายในบ้านไม่ให้มันมีอาหารไม่ให้มันมีความสกปรกเลอะแล้วรอบบ้านต้องทำความสะอาดหาเหมือนกับว่าเราก็หาอะไรที่มาป้องกันแต่ไม่ใช่ป้องกันอะไรที่การป้องกันก็พยายามละการเบียดเบียนกันให้มากเราปฏิเสธไม่ได้นะว่ามนุษย์ก็อยู่บนผืนแผ่นดินนี้สัตว์อิรฉานก็อยู่ผืนแผ่นดินนี้เราทำได้อย่างเดียวคือเราป้องกันแล้วที่สุดคือป้องกันใจเราป้องกันใจเราแล้วก็การกระทำด้วยทำรอบบ้านรอบช่องอะไรให้มันแบบไม่ให้มีโอกาสที่จะเข้ามาได้ถ้าเราป้องกันเราก็คืออย่างที่บอกป้องกันไม่ให้ทั้งเขาและเราคือก็ทำได้แต่อย่าให้เกิดการทรมานแม้ไม่ฆ่าก็อย่าทำร้ายเอาง่ายๆมันทำให้จิตใจเราหมกมุ่นอันบอกความเห็นเป็นเรื่องที่พูดยากมากต้องค่อยๆใส่ใจรายละเอียดแต่ถ้าเราจดจ่อจะให้ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะต้องได้ถ้าเราจดจ่อทุกอย่างมากไปเนี่ยมันจะทำให้เราหมกมุ่นในตัวนึกคิดอย่างนั้นอันนั้นการดำริจิตที่ปักลงไปเป็นอะไรที่ถ้ามันผิดเส้นทางมันก็จะผิดทันทีเพราะมันจะหาเรื่องที่แบบว่าหาเรื่องจะทำวิธีการไหนก็ได้ที่ฉันจะต้องถูกคำว่าถูกผิดจึงเนาะจึงต้องมาดูว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำแต่ไม่ใช่โอ้ทำเดี๋ยวนี้แล้วจะได้เดี๋ยวนี้ได้เนี่ยเหมือนกันนะถ้าทำกุศลเช่นอยู่กับลมหายใจไหมดำริถูกเลยไหมดำริถูกเอาไว้อะไรเอาไว้ป้องกันดำริผิดนะ
เรื่องวาจาถูกวาจาที่ถูกก็ต้องไปดูเรื่องวาจาจะเราจะพูดจะอะไรวาจาถูกมีอะไรมีไว้เพื่อวาจาเขาเรียกว่ามีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลที่มีวาจาผิดนี่วาจาที่ถูกเราก็ต้องดูคำพูดเนี่ยคำพูดให้ดูเลยว่าไม่มีประโยชน์แต่คนชอบเราต้องคิดให้ดีนะไม่มีประโยชน์คนชอบไม่มีประโยชน์คนไม่ชอบไม่มีประโยชน์ด้วยคนไม่ชอบด้วยพวกพูดวาจาส่อเสียดเนี่ยเพื่อเจอปวยประโยชน์บางทีคนมันชอบใช่ไหมและวาจาถูกใช่ไหมวาจาถูกแต่คนไม่ชอบฟังอะถูกนะแต่คนไม่ชอบฟังเราก็ต้องดูเวลาด้วยว่าจะพูดได้เวลาไหนเพราะเหมือนเราขัดคอเนี่ยคนไม่ชอบแต่วาจานั้นถูกใช่ไหมก็ต้องประกอบด้วยการที่วาจาถูกต้องไม่ประกอบด้วยการเบียดเบียนก็ต้องกลับไปดูเรื่องวาจาทั้ง4ข้อหัวข้อที่เป็นเครื่องแล้วทำเป็นเครื่องขูดเก่าที่แม่พูดมาตะกี้นี่แหละแล้ววาจาถูกนะต้องบอกว่าวาจาที่กล่าวออกมาต้องเป็นวาจาที่ถูกนะและคนชอบฟังอ้าวละอันนั้นสมควรที่จะพูดแต่ก็ต้องพูดในเวลาที่แบบว่าเวลาที่มันเหมาะสมเหมือนกันนะอย่างแสดงธรรมอย่างเงี้ยพูดเจอกันเนี่ยเราคุยเรื่องอะไรเราจะต้องคุยในเรื่องอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันนะละความโลภโกรธหลงไม่เพ่งเล็งไงคือมันเป็นสิ่งที่แม่บอกเลยว่าพวกลูกควรศึกษาให้มากลงมือทำให้มากเหมือนที่พระองค์บอกอะเพื่อฝึกฝนตัวเองแนะนำตัวเองดับกิเลสคือความเศร้าหมองให้กับตัวเองแล้วการกระทำของเราเนี่ยลูกมันจะค่อยๆออกมาจากการกระทำของเราจะอยู่ในโลกใบนี้ยังมีความสุขการงานถูกมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลที่ทำงานผิดการงานที่ถูกแรงงานที่เราทำเนี่ยก็ต้องดูแหละงานของเราต้องไม่เป็นงานที่แน่ๆเลยอย่าเป็นงานที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองงานของเราไม่ใช่ทำมาหากินของเราเป็นงานที่แบบว่าค้ามนุษย์อย่างเงี้ยค้าอาวุธค้ายาพิษการงานของเราต้องเป็นงานที่ไม่เบียดเบียนเราก็ค่อยๆสังเกตนะเว้ยเราเพ่งเล็งอยากได้ของเขาไหมถึงก็ต้องโกหกไหมฆ่าไหมต้องเอาตัวไปเข้าแลกไหมหรือจะต้องแบบล่อลวงการงานของเราจึงต้องเป็นงานที่สัมมาทิฏฐิก็ต้องเป็นงานที่มีความเห็นที่ถูกต้องมีการคิดที่ถูกต้องทีนี้สิ่งเหล่านี้ต้องมีการเขาเรียกฟังฝึกลงมือทำการเลี้ยงชีวิตถูกก็เพื่อเอาไว้สำหรับอะไรป้องกันบุคคลที่เลี้ยงชีวิตผิดนั่นแหละการเลี้ยงชีวิตก็ไม่ใช่ลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าหากินในทางที่มันผิดทำนองคลองธรรมอ่ะฆ่าเขาเพื่อเอาทรัพย์เขาก็ไม่ใช่คือการดำรงชีวิตเราก็หมั่นอ่ะทั้งการงานการเลี้ยงชีวิตงานที่เราทำก็ต้องเป็นงานที่สุจริตเลี้ยงชีวิตก็ไม่ใช่เลี้ยงชีวิตด้วยการเอาชีวิตเขามาเป็นชีวิตเราคือเราต้องหมั่นสังเกตนะทุกอย่างความพยายามถูกมีไว้เพื่ออะไรดับกิเลสของผู้ที่มีความพยายามผิดความพยายามถูกก็คือพยายามในการที่ลดละความโลภความโกรธและความหลงการระลึกถูกก็คือการที่มีสติสัมปชัญญะการระลึกรู้ตัวที่ถูกก็คือเพียรมีสติดับกิเลสของบุคคลที่มีสติผิดก็คือคิดเข้าข้างตัวเองคือเครื่องขูดเกาทั้งหมดที่ผ่านมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในอุบายทำให้ใจเราเย็นการตั้งมั่นถูกก็คือการตั้งมั่นทำให้เรามีสติมีสมาธิ
ความรู้ถูกนี่มีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้มีญาณที่ผิดญาณถูกก็คือรู้ว่าอ๋อเพราะมีชาติใช่ไหมเลยมีชรามรณะเอาชาติมีเพราะอะไรอ๋อชาติมีเพราะมีภพชั่วขณะจิตใช่ไหมเราเห็นเลยว่าเอ้ยญาณก็คือมันเข้าไปรู้นะรู้แล้วเนี่ยเคลื่อนปุ๊บเนี่ยโอ้ญาณคือความรู้รู้เลยเนี่ยขนาดเนี้ยพบชั่วขณะจิตที่เราสั่งสมพบมนุษย์เนี่ยมันนี่แหละญาณคือความรู้รู้แหละยังไงมันก็จะเจอเรื่องเขาเรียกว่าจะเห็นเลยว่าพบมนุษย์เนี่ยมันจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละคือมันจะรู้ได้ด้วยใจที่เราได้ฟังนะได้ลงมือทำนะแล้วเราก็เช็คผลอยู่เรื่อยคือมันจะมีความรู้ผุดขึ้นแต่มันก็จะมาจากการที่ได้ยินได้ฟังแล้วสังเกตนะแล้วมันจะเช็คผลได้ความหลุดพ้นที่ถูกก็คือหลุดพ้นจากความเห็นที่ผิดหลุดพ้นจากอะไรวิมุตติความหลุดพ้นมีไว้สำหรับบุคคลผู้อะไรมีวิมุตติที่ผิดก็คือบางทีมันมีความเห็นผิดนะว่าอย่างเนี้ยถูกแล้วฉันนั่งสมาธิสงบเนี่ยแต่ว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่ได้หมดเลยคือเหมือนกับว่าความเห็นถูกต้องมีความเห็นอย่างนี้นะความเห็นที่ตรงกับที่พระองค์ตรัสนะแล้วเราจะรู้ได้ก็ต้องหมั่นสังเกตไงความเป็นผู้ที่ปราศจากทิฏฐมิทธะปราศจากหมายถึงก็ไม่มีการง่วงเหงาเศร้าซึ้งมีไว้สำหรับบุคคลที่ถูกทิฏฐมิทธะครอบงำความเป็นผู้ที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านก็มีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลที่ฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้ก็มีไว้สำหรับบุคคลที่มีความสงสัยพวกนี้ก็คือก็ต้องบอกเลยว่าต้องมาจากการที่ต้องได้ยินได้ฟังสังเกตเพราะมันเริ่มละเอียดนะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วธรรมเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อทดสอบเช็คตัวเองเพราะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อดับเย็นแล้วรายละเอียดพวกนี้ลูกหมั่นฟังแล้วก็หัดสังเกตนะเพราะรายละเอียดถ้าพูดทั้งหมดจะหมดชั่วโมงแม่อยากให้พวกลูกอะฟังแล้วก็หมั่นสังเกตว่าธรรมของพระองค์ให้ไว้อ่ะมันทำให้ง่ายอ่ะเวลาที่เราจะโอ้อวดเมื่อไหร่เราก็จะรู้ละอ๋อมันเป็นความหลงแล้วนะเวลาจิตมันมีมายาอ๋อเราก็จะรู้เลยอ๋อธรรมที่เป็นเครื่องนี้เพื่อไม่ให้มีมายาคือข้อธรรมแต่ละข้อธรรมล้วนเป็นประโยชน์ก็อย่างที่บอกลูกว่าธรรมเนี้ยเป็นไปเพื่ออะไรไม่ใช่ให้เรามาลุกคลำความเห็นของตัวเองอย่างเดียวคือสิ่งที่พระองค์บอกไว้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์เราฟังความเห็นเราจะค่อยๆถูกต้องเพราะเป็นธรรมเพื่อขูดเกลาเป็นภาวะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่คนไม่มีสติจะทำได้หรือเราจะใช้โอ้โหหลักปรัชญาหรือว่าความคิดในการเทียบเคียงไม่ใช่ต้องลงมือทำแต่ก็ต้องลงมือทำที่เราต้องมีความเห็นที่ถูกด้วยนะก็ฟังให้มากลงมือทำให้มากแล้วลูกจะไม่พบความเดือดร้อนในภายหลังลูกจะพบกับความสุขในปัจจุบันเอาละยังไงก็สงสัยอะไรลูกก็ถามมาในไลฟ์สดแล้วกันเนาะแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะสำหรับผู้ที่ทำความเพียรเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลความโชคดีของเราทุกคนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราประเสริฐมากแล้วลูกนะเอาละเจอกันไลฟ์สดลูกกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการทำกับโลกค่ะก็เราจะได้พบกันนะในทุกวันพฤหัสบดีนะคะของทุกๆสัปดาห์เลยนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อซึ่งมีรายละเอียดนะคะรายละเอียดที่ดีเลยแหละนะมีรายละเอียดมีเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพชัดเจนนะคะใครมีคำถามนะก็ขอให้ส่งกันเข้ามานะคะหรือใครมีประสบการณ์ที่อยากเล่าสู่กันฟังเกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระสูตรนี้ก็ส่งกันเข้ามานะคะ
หรือว่าวันนี้ใครอยากจะส่งอารมณ์ก็ส่งกันได้เหมือนกันนะคะแต่เราก็มีเวลานิดหน่อยนะที่จะพูดคุยกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราไปเจออาจารย์เซนเพนกันค่ะนะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะก็โมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่กำลังรับฟังและรับชมอยู่นะโมทนาบุญนะลูกนะเพราะเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากฟังก็ยากต้องทำความเข้าใจนะนะคะวันนี้ก็มาในเรื่องอุบายบรรลุนิพพานนะคะแต่ว่าก็ให้เห็นเป็นข้อเปรียบให้เห็นชัดเจนในเรื่องของปกติเราจะชอบเรียกกันว่ามรรคมีองค์8จ้าวันนี้ก็คือมีการเปรียบเทียบในพระสูตรก็เพิ่งทราบเหมือนกันเนาะว่ามีพระสูตรที่เปรียบเทียบไปเห็นภาพอ่ะเอามันเอามาแก้อย่างนี้เอามาแก้กันอย่างนี้มีของแก้กันจ้ะนะคะจ้ะมันก็ดูง่ายขึ้นใช่มันทำให้เวลาเราดูแล้วอ๋อสำหรับที่ว่าอ๋อดำริถูกเอาไว้แก้พวกดำริผิดทีนี้ดำริถูกมีอะไรก็ต้องคิดถูกในทางแบบนี้นะคะก็มีตัวแก้ให้หลายๆแง่มุมเลยนะคะแต่พอมันไม่มีเราเห็นตัวแก้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวแก้เราก็จะอ่ะยังไงล่ะเราจะคือเขาเรียกว่าคือถ้าคนที่เขาผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ส่วนคนที่ยังแบบว่าใช้ไม่คล่องใช้ไม่คล่องนึกไม่ออกว่าพระสูตรหรือพระธรรมเหลี่ยงข้ออย่างเงี้ยจะต้องเอาไปใช้ยังไงพระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบให้แบบรายละเอียดเยอะมากกระทั่งเรื่องอาชีพก็ทำให้เอาไว้แก้ทางคนที่ทำอาชีพผิดใช่นะเอาไว้แก้ทางการสำหรับคนคิดแบบนี้คนทำแบบนี้ก็จะมีทางแก้ให้ใช่นะคือจริงๆเราทุกคนอาจจะต้องสำรวจตัวเองถูกต้องว่าเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาแล้วก็หยิบไปใช้ใช่มันจะทำให้ง่ายต่อการดำรงชีวิตการที่เราเขาเรียกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากเพราะว่ามีแนวทางที่ไว้ให้เราเช็คตัวเองคือใครจะพูดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ว่าไม่ฟังคนอื่นฟังแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันอย่างสันเลขสูตรหรือสันเลขธรรมเนี่ยจะมีแม่เคยออกไปแล้วครั้งหนึ่งก็คล้ายๆอันนี้แต่รายละเอียดอันนั้นก็จะเยอะเหมือนกันค่ะครั้งนี้ก็รายละเอียดก็ได้มากขึ้นมันทำให้ง่ายอ่ะเอาง่ายนึกภาพออกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนึกภาพออกแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่มันเหมือนกับพระสูตรอันนี้แต่จริงๆก็คือเราฟังกันอยู่บ่อยๆว่ารูปมักมีองค์8ประการนะจะถูกหยิบยกมาบ่อยใช่นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะได้ยินได้ฟังมรรคมีองค์8มาบ้างบางคนก็อาจจะได้ยินมรรคมีองค์8แต่ก็อาจจะได้ยินแค่คำอธิบายบางทีคำอธิบายที่ไม่มีตัวเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะนึกภาพไม่ออกจ้ะไม่ว่าจะเป็นความพยายามหรืออาชีพต่างๆพอมีทำให้รู้ว่าอ๋ออุบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางแก้ไม่ใช่ว่าแบบไม่มีตัวช่วยมีตัวช่วยทุกตัวเลยเพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องขนขวายนิดนึงนะแต่มันก็คุ้มค่าของชีวิตนี้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าตัวสงสัยเรื่องนี้นะคะก็ถามกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปหาพระสูตรมาให้เราฟัง เราก็ไม่ต้องค้นเอง เป็นคนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาทักทายท่านผู้ชมกันดีกว่าเพราะเวลาเรามีน้อยใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์ส่งกันได้เลยนะนะจ๊ะคุณปรเมศนะคะคุณวิภาพรคุณทองนะคะคุณประหยัดสาธุสาธุค่ะแม่คุณณัฐพลนะคะกราบสาธุค่ะคุณสมพรคุณเค้กมะตูมคุณนิต้านะคะคุณฮานารีคุณเน็กเน็กนะคะคุณพิมพ์กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์จันเพ็ญน้องอยู่ทีมงานและทุกท่านที่ร่วมฟังธรรมด้วยการสาธุค่ะสาธุทุกคนเลยนะจ๊ะค่ะคุณนิชพัฒน์นะคะคุณรัศมีพรกราบสาธุค่ะคุณกัญญาภักกราบสาธุค่ะคุณนรุมนสาธุสาธุค่ะคุณอริศราจอยนะคะคุณสุภาดีคุณป้าแต๋วนะคะคุณตากราบสาธุค่ะช่างหนุ่ยกราบสาธุค่ะทุคุณอุศนีกราบสาธุค่ะคุณยาพัฒน์คุณศรีสวัสดิ์กราบสาธุค่ะคุณพนีกราบสาธุคุณแม่เพ็ญคุณยูทีมงานและกัลยาณมิตรสาธุค่ะสาธุทุกคนนะจ๊ะคุณกฤษกรค่ะคุณกัลยานะคะกราบสาธุค่ะคุณณัฐวุฒินะคะ
คุณสุพรรณหงค่ะน้อมกราบอนุโมทนากับทุกบุญกุศลของคุณแม่และทุกท่านในทุกภพชาติเจ้าค่ะจ้าคุณปาชุมชุมพรนะคะสาธุค่ะคุณสุภโชคนะคะคุณการเชษคุณติ๋มมาดามุนะคะคุณพยาวนะคะสาธุค่ะคุณนิดคุณฟูค่ะคุณยุพินนะคะคุณปรมิตตานะคะคุณบัวปิ่มน้ำนะคะบอกว่ากราบสาธุคุณแม่ค่ะลูกมีคำถามค่ะในบางครั้งที่จิตรับวิบากด้านลบเราก็พยายามรักษาใจด้วยการภาวนาอย่างสม่ำเสมออากุศลก็ยังเกิดดับลูกก็อดทนเพราะทราบดีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาพอถึงเช้าลูกก็ภาวนาในขณะเดินออกกำลังกายลูกเห็นอกุศลนั้นดับไปโดยไม่ต้องพยายามดับไม่มีสิ่งที่ค้างในใจคำถามคืออกุศลที่ดับไปเขาดับเองเป็นธรรมดาหรือเพราะความเพียรที่เราสั่งสมคะความเพียรลูกถ้าไม่มีความเพียรน่ะเราจะแยกไม่ได้หรอกว่าเนี่ยคืออกุศลทำงานแล้วก็การที่เราจะเพียรออกจากมันได้นั่นหมายความว่าคือเห็นโทษอาทีนวะคือเห็นทุกโทษของการที่อกุศลมันเกิดรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยมันต่อไปเนี่ยถ้าเราไปดูมันหรือว่านึกคิดต่อเนี่ยคือให้อาหารคือเหมือนกับว่าอกุศลมันจะงอกงามไพบูลย์มันก็ต้องใช้ความพยายามนะใช่ค่ะจริงๆต้องจริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆคำถามเนี้ยก็ถามค่อนข้างถูกแต่อาจจะเข้าใจพลาดไปบ้างนะเพียงแต่ไม่มั่นใจแต่ถูกแล้วลูกหรือถือว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นนั้นจะได้เข้าใจว่าถ้าเราอ่ะไม่เพียรออกจากมันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาแต่ที่มันไม่ดับเพราะเราไปนึกไปคิดไปนึกไปคิดเหมือนเราให้อาหารมันก็เลยเจริญเติบโตค่ะและการที่เราฝึกมามันทำให้เราไปเห็นทุกโทษอาทีนวะว่าโอ้ทุกโทษของมันเป็นอย่างนี้นิสรณะอุบายออกจากทุกนั้นค่ะเขาเรียกว่าได้รู้จักมรรคพอสมควรก็เลยมีการดำริที่ถูกต้องในสันเลขธรรมที่ตะกี้เราฟังไปมีการดำริที่ถูกต้องค่ะเพราะรู้เลยว่าถ้าคิดอย่างเนี้ยมันไปไหนค่ะและรู้เลยถ้าคิดแบบนี้ทำเหตุใหม่ก็คือพยายามกำหนดปัจจุบันภาวนากับปัจจุบันถูกมันก็จะเห็นมันจางแล้วดับไปให้เราเห็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นคำถามและคำตอบที่ถูกทั้งคู่เลยใช่เลยเพราะว่ามันโดยธรรมดาแล้วไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันก็มีจุดจบของมันโดยธรรมดาแต่ที่มันไม่จบเพราะว่าอาสาทะรสอร่อยใช่ค่ะก็คือไปให้อาหารมันจริงๆเป็นคนละตัวจริงๆเป็นคนละตัวใช่แต่ถูกแล้วค่ะเข้าใจถูกแล้วแล้วก็สำหรับใครหลายท่านไม่ต้องงงนะมันคนละตัวกันนะแต่ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าบัวปิบน้ำเป็นนักเรียนวบส.ด้วยค่ะแล้วก็เป็นเด็กปี4ด้วยนะคะสมัครเรียนกันได้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้เรียนแล้วนะจ๊ะของบัวปิบน้ำก็เรียนกันไปจนกระทั่งเราจากกันไปข้างนึงแล้วกันลูกอย่างน้อยนะไม่ขาดทุนแน่นอนบัวปิบน้ำเอ้ยฟังอย่างนี้แล้วก็ปลื้มใจรวยจนไม่สำคัญลูกเพราะว่าทุกอย่างใช้แค่ชาตินี้แต่ถ้าศีลดีไม่ต้องกลัวจนลูกเพราะพุทธเจ้าไม่จนนะคะแต่ว่าใครมีจิตกุศลก็โอนมาได้ค่ะ โอ้ขายกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอลูกอ้าวคนเราต้องทำอะไรตรงๆค่ะจ้าเราไม่ต้องแบบมีอุบายวิธีกลวิธีอะไร นะอยากชวนเขาทำบุญก็ชวนเลยนะใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเพราะแม่เองก็ทำนั่นเนี่ยนะใช่ค่ะอะมาดามมุนะคะกราบสวัสดีค่ะคุณแม่คุณกันดานะคะกราบสาธุค่ะแม่เพนน้องยูทีมงานนะคะคุณทิฟฟานี่นะคะสาธุค่ะคุณบุ๋มนะคะคุณพันธิราสาธุค่ะสาธุจ้านะคุณสุรินทร์คุณชีลลิดาคุณทั้งนิสอนอนุโมทนาสาธุค่ะคุณนรินทร์นะคะสาธุค่ะโอ้สาธุคุณพอลล่านะคะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะคืออยากชวนนะคะเพราะว่าการที่พระเยอะมากต้องบอกว่าคือเราอาจจะเห็นเราต้องยอมรับว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยคือเป็นตัวแทนค่ะคนที่ส่งต่อคำสอนเป็นตัวแทนในการส่งต่อคำสอนใช่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนึกถึงว่าเราได้ทำมหาสังฆทานแหละเราได้มีโอกาสสนับสนุน
ท่านที่ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนเราทำในสิ่งที่ดีเอาง่ายๆเราทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับตัวเราเพราะว่าเวลาเราเข้ากรรมฐานอ่ะยูก็เชื่อว่าที่คนอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยก็ทราบดีว่าเวลาเข้ากรรมฐานเนี่ยถ้ามันตัดบริโภคกังวลใดๆเรื่องออกไปได้แล้วก็ได้อื่นได้มีโอกาสได้อยู่กับเนื้อนาบุญอ่ะมันมีกุศลมากกว่าอกุศลใช่ลูกมันเห็นชัดเจนอ่ะก็โอ้สวัสดีค่ะนะคะพี่ท่านจตุกรนะคะสาธุครับนะคะคุณอุ๋ยศักดิ์นะคะคุณแม่ชีสุนันทานะคะจ้าอ่ะจริงๆวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะอุบายเพราะว่าอุบายบรรลุนิพพานเนี่ย โดยหลักใหญ่ๆก็คือมันอยู่ในเรื่องของมรรคมีองค์8แต่เป็นการขยายประเด็นว่าทำข้อนี้เนี่ยมีคู่ตรงข้ามสำหรับอะไรเป็นตัวปราบเพราะอย่างเรื่องเช่นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงแค่ความคิดอย่างเงี้ยแต่ความคิดเป็นเรื่องดูเหมือนเล็กแต่จริงความคิดเป็นเรื่องใหญ่ถูกต้องเพราะไม่ว่าอะไรเราหนีความคิดไม่ได้ฉันคิดว่ายูคิดว่าคนนั้นคิดว่า มันมีเรื่องที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถูกต้องลูกมันเลยต้องมาดูว่าดำรินั้นผิดหรือดำริถูกซึ่งความคิดบางทีคุณแม่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะแต่มันชินใช่ชินแบบเพลินๆแล้วคิดน่ะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเบรกมันยากเหมือนกันเราเลยต้องมาศึกษาเหมือนอุบายบรรลุนิพพานก็เหมือนอุบายที่ดับเย็นนะลูกทำให้จิตมันเย็นก็ตะกี้ที่บัวปิ่มน้ำส่งการบ้านนั่นแหละลูกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าถ้าคิดต่อเนี่ยถ้าดำริแบบนี้ต่อไปมันร้อนนะมันตกนรกเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ถูกกระทำแล้วเราก็คิดว่าเรามีสิทธิ์อยู่ต้องบอกว่าสิทธิ์ที่มีและดีแต่ก่อปัญหาน่ะเราต้องถามตัวเองว่าเอ้ยมันยังเป็นสิทธิ์ที่ดีจริงๆหรือเปล่าเนาะสิทธิ์ที่เราพึงมีอ่ะแต่บางทีมันเป็นสิทธิ์ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยแสดงว่ามันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วนะคือความคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันต้องคอยสอดแทรกค่อยๆฟังธรรมแล้วมันค่อยๆมันจะค่อยๆดีขึ้นใช่ลูกบางสิทธิเราก็จำเป็นต้องปกป้องค่ะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยใช่คือแบบว่าเราต้องเหมือนว่าต้องเข้าใจคำว่าใจดีใจยังไงคุณแม่อ้าวใจดีเอาไม่เป็นไรหรอกแต่พอเรามีปัญหาเดือดร้อนขึ้นมาอ่ะให้เขามาใช้เหมือนกับว่าเขามาขอใช้ที่เอาไม่เป็นไรหรอกแต่พอเขาจะให้เป็นปีแล้วพอเราบอกว่ามันไม่ถูกอ่ะเราจะไปขายไปอะไรไม่ได้ต้องจ่ายเงินอ๋อคือคนที่เข้ามาใช้แล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิอ๋อคอมลูกอ่ะเราใจดีกลายเป็นคนใจดีแต่ไม่มีขอบเขตถูกต้องพอเกิดอะไรขึ้นโธ่ทำไมเป็นคนแบบนี้บอกว่าเนี่ยมันไม่ถูกนะคือของพันเนี้ยมันมีกฎหมายมันมีกติกาแต่จริงๆต้องบอกประเด็นเรื่องการให้คนออกจากที่หรือเขาบุกรุกที่ดินแล้วก็ใช้อยู่เราควรพูดชัดเจนจริงๆต้องบอกเป็นปัญหาโลกแตกมาก เพราะว่าการไล่ออกไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่แฮปปี้หรอกได้บอกว่าต้องพูดทันชัดเจนว่าเออใช้แค่นี้นะแล้วก็อย่ามาทำอะไรในเขตพื้นที่แบบเข้ามาใช้พื้นที่ไปกลายเป็นเหมือนแสดงออกเป็นสิทธิอยู่อาศัยไปอันเนี้ยไม่ได้ใจดีก็ใช่แต่ก็ต้องมีกติกานะคะทุกอย่างเนี่ยมันก็บอกว่ามันมีขอบเขตมีที่ว่าอู้ทำไมเป็นแบบอย่าคิดอย่างนั้นว่าทำไมคือเราทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีกติกาเราควรพูดกับเขาชัดเจนตั้งแต่แรกเราจะให้เขาใช้ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้บุญนะลูกนะแต่ควรชี้เขตแล้วต้องไปแสดงความชัดเจนให้เขาเห็นรู้เรื่องชัดเจนค่ะนั่นอ่ะเขาเก็บหลักฐานได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันหรอกลูกนะเราต้องพูดชัดเจนว่าไม่ได้อะไรที่ลูกมองว่ามันไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ลูกก็จะบอกเลยว่าไม่ให้ค่ะไม่ดีไม่โอเคคือไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะทำให้มีปัญหาเรื้อรังคืออะไรก็ตามที่มันมีเสรีภาพมากๆหรือสิทธิเราอะไรก็ตามที่เราให้โอกาสคือคนใจดีอ่ะ บางทีก็ใจดีแบบเสียเปรียบคือเลยบอกว่าการทำบุญนะมันก็ต้องทำบุญแบบ
ถ้าเนื้อนาบุญที่ดีกับเนื้อนาบุญที่เลวก็ควรเลือกเนื้อนาบุญที่ดีก่อนถ้าเลือกได้โปรดเลือกถ้าเลือกไม่ได้แต่ว่าหมายความว่าไม่ใช่ไม่ทำนะลูกแต่ก็ทำน้อยหน่อยเนาะคือเราก็ต้องประเมินตัวเองศักยภาพตัวเองคือเรื่องแบบว่าการที่จะบรรลุหรือการจะดับเย็นน่ะมันก็ต้องมีเส้นทางเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกอย่างฟิกเป๊ะก็ต้องมีขอบและเป็นขอบบางต้องบอกว่าบางอย่างถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเหมือนที่พี่เหมือนพี่บัวเปี่ยมน้ำทำเมื่อกี้ค่ะพอเขารู้ว่ามันเป็นจิตที่เขารู้อยู่แล้วว่าไปต่อมันไม่ดีเขาก็แทนที่เขารู้อยู่แล้วเขาก็จบมันเพียรสงบระงับอย่างเงี้ยก็คือไม่ไปต่อไงเพราะบางทีอะไรบางอย่างที่มันปล่อยให้เลยเถิดไปแล้วบางทีการต้องบอกว่าการแก้ยากกว่าใช่การแก้ไขยากกว่าการไม่ทำเลยตั้งแต่แรกใช่เลยการแก้อะไรที่มันแย่กว่าอะไรที่บำรุงรักษาเนี่ยคือเป็นทางที่แบบว่าสิ้นเปลืองหนักกว่าเอาใช้คำนี้เถอะแม้แต่ใจเราที่ต้องพยายามรักษามันก็ยังเหนื่อยเลยเหนื่อยอ่ะจริงๆเราไม่ต้องก่อเหตุตั้งแต่ต้นมันจะง่ายกว่าการทำความเพียรจึงสำคัญเนาะต้องเพียรศึกษารักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอุบายบรรลุธนิพพานต้องบอกว่าควรจะกลับไปพิจารณาตัวเองประเมินว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำซึ่งจริงๆเราจะได้รู้ไงว่าอ๋ออันเนี้ยเราควรจะแก้ไอ้นี้ของเราเนี่ยแหละมันไม่เวอร์เราต้องเอาอุบายตรงเนี้ยไปใช้ถูกไหมฮะใช่ลูกก็คือหลังแรกอะต่อให้อุบายเขาบอกมาเยอะเลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะเอามันไปแก้อะไรเนี่ยใช่มันแก้ไม่ถูกใช่นะเดี๋ยวมันจะแก้ผิดวิธีหนักเข้าไปอีกนะนะคะอ่ะเดี๋ยวก็สำหรับวันนี้นะก็พูดคุยทักทายกันพอประมาณเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะไปทำความดีร่วมกันนะคะจ้ะเชิญคุณแม่เลยค่ะเรามาทำกุศลที่ยิ่งใหญ่กันนะลูกนะไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ได้บุญมหาศาลแล้วก็ดับไฟนรกได้ในปัจจุบันเลยนะทำใจสบายสบายหลับตาเบาๆหายใจลึกๆผ่อนสบายสบายจากนั้นประคองรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าให้หลุดจากลมหายใจไปความคิดไม่ว่าเรื่องอะไรก็รู้ว่าคิดจากนั้นกลับมาลมหายใจThank you.
ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกๆท่านข้าราชการทหารตำรวจตะเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องจากลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะก็ใครมีอะไรนะก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์ส่งคำถามฝากไว้ก็ได้นะคะทาง Messenger ของ Facebook นะคะเนาะมีอะไรก็ส่งคอมเมนต์กันได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่นะคะหรือในรายการต่างๆนี้ก็จะได้เอามาตอบคำถามหรือหาคำตอบมาให้ทุกคนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะคะก็ฝากติดตาม Facebook นะคะในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าฝากติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเนาะนะสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ